สวัสดีครับพ่อใหญ่โจบ้านหนองขอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเที่ยวท้องไร่ท้องนานะครับหาเห็ดหากบหาเขียดนะครับแต่วันนี้มาหาหน่อไม้นะครับนี่ครับได้อยู่3หน่อนะครับเอาไปแกงนะครับตรงนี้เขาตัดยูคานะครับนี่อันนี้ได้อีกหน่อหนึ่งนะครับได้4หน่อแล้วนะครับแกงสดๆเลยนะครับนี่นี่ครับอุ้ยพอดีวันนี้พ่อใหญ่โจบ้านหนองขอก็เลยมาเที่ยวนามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับมีก็มีกอไผ่อยู่2กอนะครับก็มีหน่อไม้พอได้ไปเกี่ยงต้นไผ่เห่าเห็นขั้นต้นขั้นตอนไปหลายโอ้นั่นเนข้างในก็มีอยู่น่าจะได้3 4หน่อก็ได้ไปเกี่ยงอร่อยแล้วเนาะครับเนาะได้ล่ะได้บ่นั่นเออโอ้บุ้ยเอาต้องเอาว่างไว้ซะก่อนแหละนี่ได้5แล้วครับแกงผู้ดีนะครับระหว่างไหนก็ได้เออนะครับไปหานอนแล้วนะครับข้างสีฟ้าเดี๋ยวเอาไปไหวสักวันครับโว้มีบ่มีบ่มีเลยสองนอนไหนไหนไหนตรงกลางบ่ว่าจะมีนอนบักใหญ่นะพ่อไหนบ่พวกผมเป็นคนถ่ายก็เลยให้เมียเพิ่นขุดก็ได้มาครับเพราะว่ามันง่ายอยู่มันไม่ได้อยู่ป่านะครับโอ้แกบ่ล่ะเฮ้ยโอ้ยครับโอ้ยนี่เด็กข้างนอกก็มีนี่เด็กนี่ข้างนอกโอ้ยนะครับหลายแห่งครับหลายแห่งโอ้ยทั้งลาวทั้งอีสานนะบัดนี้ก็เห็ดคลิปหลายคลิปนะครับก็เลยหมัวกันนะครับพวกนายโจบ้านขอวันนี้ก็มาหาหน่อไม้นะครับนี่หาหน่อไม้อยู่ที่นานะครับโอ้ได้เยอะแยะเลยนะครับดีนะคนไม่มีคนมาเอาเนาะก็เลยพอได้เกี่ยงมาทุกทีก็มีคนมานะครับโอ้ยได้บ่ล่ะมันเลิกเกินไปมั้งโอ้ยเออนี่โอ้ยเมื่อยเพิ่นให้เพิ่นออกกําลังกายนํานั่นน่ะคิดว่านะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครมาตัดเนาะ2อันนี้ครับพี่อ้าวนะครับตรงนี้ก็เป็นสระนะครับเป็นสระน้ําสระน้ํานี้จะเป็นคนละครึ่งนะครับฝั่งโน้นเป็นของอีกที่หน้านึงแต่ฝั่งนี้เป็นที่ของเรานะครับไหนๆๆโอ้ยเมื่อยเออออกๆๆบนๆก็ได้บ่ได้เออผ้าละละเมื่อยอืมนี่เก็บด่ามเสียมถือตาคนไทยนะครับเออวันนี้ก็มาคุ้มค่าอยู่ครับคุ้มค่าอยู่ได้หน่อไม้ไปประมาณ 6-7 หน่อนะครับระวังอย่ามุ่นเข้าไปอย่างนั้นอย่ามุ่นนี่หน้านะนี่โอ้ยมันนิดเดียวเองนิดเดียวเองน่ะอยู่ขอบควรสิกินบ่ทำไมซะเดี๋ยวมันก็มีคนเอาอยู่บ่ฮะพูดทำเพียงนะครับได้ก็ยึดพอสมควรนะครับผมพอแกงแล้วพอได้แหละอันนี้ครับวันนี้ได้หน่อไม้มาคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่ามาทุกทีไม่ได้สักอันไม่ได้เพราะว่ามีคนมาเอาก่อนนี่ครับก็คุ้มค่านะครับผมคุ้มค่าอยู่นะครับครับหลังจากไปหาหน่อไม้มาแล้วนะครับก็มาชมนะครับข้าวครับกำลังเขียวนะครับกำลังเขียวขจีเลยนะครับจะมีอีก2ฝากฝั่งนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับตรงฝั่งนี้ก็เป็นที่นาของคนที่ถ่ายทำนี่แหละครับผมแต่ว่าผมไปเจออันนั้นเนาะผักอีหินนะครับผักอีหินแต่ก็ไม่กล้าเอาเพราะว่ากลัวเขามาฉีดยาฆ่าหญ้านะครับนี่ครับอุ้ยนะครับผักอีหินพร้อมดอกผักกระแงงเพิ่นว่าผักอีหินนี่กินกับซุปฮะผักอีหินนะครับกินกับซุปหน่อไม้ส้มนะอุ้ยนะครับนี่แต่ว่าก็บอกว่าอุ้ยมีปลานําครับปลามีปลาด้วยนะครับมีปลาซิวด้วยนะครับปลาซิวปลาเข็งนะครับปลาหมอโอ้ในน้ํามีปลาในน้ํามีข้าวจริงๆนะครับนี่เออผักกระแงงมันมีแต่ผักอีหินผักอีหินเป็นจังไหนบ่มีแน่ใจว่าเพิ่นฉีดยาบ่นะนี่ผักอีหินคือผักอีหินนี่เด้ๆผักอีหินนี่เดี๋ยวจะลงไปเดี๋ยวจะไปลงเอาผักอีหินนะครับนี่ครับผักอีหินนะครับผักอีหินเนาะมันแน่ใจว่าเขาฉีดยาหรือเปล่า
นี่บ่พระอีเห็ดเอาไปดกเขาเพิ่นมาผมหม้อนี่นี่ครับฉีดอยู่แล้วล่ะเออฉีดอยู่แต่ไม่กล้ากินต้องเอาดอกนะครับวันนี้ก็ได้มาชมบรรยากาศแต่เริ่มร้อนนะครับนี่แดดมาแล้วครับแดดมาแล้วนะครับพักเงียงพักเงียงไม่มีเลยนะครับมีแต่หญ้าเนาะอันนี้เพิ่นใส่ปุ๋ยเนาะฝั่งนู้นก็งามฝั่งนี้ก็เขียวแต่ก็เขียวอยู่ครับอันนี้คงไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็ใส่ไม่เยอะมั้งครับแต่นี่ก็ใส่ปุ๋ยนะครับเสียงเขียจนาร้องนะครับเขียจนาร้องแอบแอบนะครับวันนี้ทางพ่อจิโจบ้านขอก็เลยมาชมบรรยากาศนะครับท้องทุ่งท้องนานะครับบ้านเราเนาะครับผมอากาศก็ดีดีนะครับลมเย็นสบายแต่ก็ร้อนก็ไม่เป็นไรเนาะเรามาถ่ายทำคลิปวิดีโอนะชมบรรยากาศของทุ่งนานะครับก็เป็นความสุขใจของคนทำช่องนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับมีความสุขกับบรรยากาศแล้วก็มีความสุขในการชมคลิปวิดีโอนะครับเผื่อคนบางคนเขาอยู่กรุงเทพเนาะครับอยู่กรุงเทพก็อยากจะเห็นท้องทุ่งท้องนานะครับก็เลยมาถ่ายทำตรงบริเวณนานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสวันหลังก็จะได้มานั่งกินข้าวอยู่ตรงกลางท้องทุ่งนานี่ครับถ้ามีโอกาสนะครับผมเดี๋ยววันนี้ทางช่องพ่อจิโจบ้านนครนะครับก็ขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อจิโจบ้านนครด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ